ดีครับเห็นอยู่ตรงนี้คงไม่ต้องแนะนำกันแล้วว่านี่คือจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กนี่คือคุณเปียซุปเปอร์โจ๊กนะครับแล้วก็ทีมงานที่เหลือกำลังแต่งตัวกันอยู่ครับอาจจะผิดแปลกแต่ว่าผมหายไปหน่อยไปทำอะไรมาครับบวชมาฮะที่แรกกะบวชนะอันนี้พอเริ่มโกนหัวก็ให้น้องไปซื้อจีวรพอโกนเสร็จแล้วมันกลับมาบอกไม่ได้ฮะครับทำไมฮะมันบอกว่าชีวรได้แต่พวกสบงสบึงไม่มีไม่พอผมก็เลยตัดสินใจละโกนแล้วก็ช่างมันเถอะโกนแล้วโกนไปก็นี่กำลังติดต่อเต้นรังสิตอยู่เต้นรังสิตเอาไปเย็บทำสบงทำสบงใส่ไปได้ยังไงร้อนจะตายไปแบบนั้นคุณเปียเราจะมาถามคุณจิ๋มว่าระยะหลังเนี่ยต้องสิทธิ์ฉอยเวลาแข่งนี่ทำไมค่อนข้างแบบพลาดคุณจิ๋มรู้ไหมฮะไม่เคยรู้ฮะผมไม่สนใจเรื่องที่เขาไฟไหม้ลงผมว่าเกี่ยวกับยิงลูกโทษไม่ดีมั้งฮะไม่เกี่ยวกันต้องสิทธิ์ชอยสนุกอ่ะอ๋อคนละอย่างผมนึกฟุตบอลรู้ไหมทำไมหลังๆนี่พลาดอยู่เลยไม่เคยรู้ครับผมไม่เคยเพราะว่าเขากินกาแฟบ่อยแล้วมือสั่นนะฮะถ้วยนี้ผมไม่พลาดไงใช่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 ไหมฮะเป็นไรฮะเป็นไรขำตลกไม่เขาสาธิตให้ดูไงบอกว่าเนี่ยใช่ไหมฮะครับกินกาแฟบ่อยๆแล้วมือสั่นแทนไม่รู้อ๋อผมเอางี้ดีกว่าถามอีกทีทำไมตอนที่ต๋องแทงสนุกกับจิมมี่ไว้อะทำไมต๋องถึงแพ้มาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันทำไมต๋องถึงแพ้ก็เพราะเขาแพ้สู้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าจิมมี่ไว้ชนะไงฮะต๋องก็เลยแพ้ไงฮะใช่ไม่ต้องชนะคนเห็นไหมขำอีกแล้วช่วยขำหน่อยเร็วทีมงานของจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กนะครับเป็นที่แน่นอนเลยเกินกับ ST Video นี่นะครับแน่นเอียดมาทยอยกันมาไม่ขาดระยะเลยทีเดียวเรามาทีไรก็ต้องนี่หลักฐานอยู่นี่ฮะจอสีจีจีเซสที่เส้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต ST นี่แน่นอนไปทำเหมือนพวกนักข่าวตามสำนักนายกนะนี่ใครใครทำลงไหมเนี่ยใครปีเตอร์กอยเป็นคนทำกับมือลงมือเองเลยลงมือเองเลยเขียนไม่ค่อยสวยฮะถ้าคนอื่นทำคงสวยกันนี่นะแล้วกันถอดง่ายอ๋อฝีมือเขามีถ้าได้ไม่ใช่คุณจิมซุปเปอร์โจ้คุณเปียพร้อมแล้วแล้วก็ทีมงานอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เน้นอีกครั้งหนึ่งว่า ST Video ที่สร้างภาพจะชัดเจนแจ่มใสโอ้โหภาพคมครับดูแล้วไม่มีการเต้นฮะถ้าเช่าของ ST ไปเต้นต้องเปลี่ยนซ่อมเครื่องท่านก่อนซ่อมเช็คเครื่องดูก่อนอาจจะเป็นที่หัวเทปสกปรกนะฮะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งล้างสักครั้งหนึ่งเนี่ยกำลังดีถ้าสำหรับนักดูวิดีโอนะฮะอันนี้แนะนำเลยล้างก็ง่ายๆฮะถอดมาแต่ละชิ้นละชิ้นแล้วก็จำไว้แล้วถอดมาจากไหนก็เอาแฟบตีละเลงประกอบไม่ได้แน่ๆเลยยังไงเขาเรียกญี่ปุ่นทำเกินซื้อไอ้ตัวนั่นแหละไอ้ตัวฉีดล้างหัวเทปอ่ะน้ำยาล้างปากน้ำยาล้างหัวเทปล้างหัวเทปอ๋อผมไม่เคยมีอันนี้เป็น ST เขาแนะนำมาเขาบอกว่าถ้าหากว่าภาพไม่ชัดเจนประการแรกอย่าเพิ่งแก้ไขอย่าเพิ่งส่งครับใช้น้ำยาล้างหัวเทปที่เขาเป็นสเปซฉีดล้างหัวสักพักหนึ่งแล้วก็เล่นครับเพราะว่าบางคนพอภาพไม่ชัดเนี่ยส่งไปซ่อมโดนค่าชาร์จซ่อมโดนค่าชาร์จ4-5,000วิธีล้างหัวเทปง่ายๆแบบแผ่นคนสี่สามห้าพันครับมันซื้อเครื่องใหม่หรือไปซ่อมอะไปซ่อมเนี่ยแล้วกันทำไมแพงขนาดนั้นนั่นเดี๋ยวท่านั้นST สั่งบอกว่าประการแรกฉีดซะก่อนฉีดล้างหัวเทปดูถ้าไม่ชัดอีกก็เอาเทปนั้นไปเปลี่ยนร้านไหนเช่ามาครับใช่ไหมครับคุณจิ๋มพร้อมยังพร้อมแล้วครับเอ๊ะเป็นไงใจลอยหมูเนี่ยไม่ได้ใจลอยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้ววันนี้อัดวิดีโอบอกที่บ้านมาบอกนะฮะครับแน่นอนไงบอกว่าไงนะฮะมันมีอยู่วันนึงผมก็โทรไปตามคุณจิ๋มบอกว่าวันนี้จะมีวิดีโอผมก็โทรไปที่บ้านเขารับบอกไม่มีวันนี้ไม่ได้อัดวิดีโอไปถ่ายหนังไปถ่ายไหนเสร็จแล้วผมมาถึงผมว่าเอ๊ะแล้วผมเขาอัดเทปเขาตกลงกับผมไว้ว่าเขาจะมาอัดเทปครับผมก็เอ๊ะเขาบอกไม่ทราบผมก็ใจไม่ดีมารอไปเจอคุณหญิงยืนคุณจิ๋มเนี่ยยืนยิ้มแฉ่งรออยู่มาแต่เช้าเลยผมบอกตะกี้โทรไปที่บ้านฮะโทรไปที่บ้านบอกเมียไว้วันนี้กะอมเงินค่าตัวแล้วไปบอกงี้ตายเลยไม่ใช่ความผิดพลาดคือว่าเขาจะบอกว่าถ่ายวีโอนี่เคยถ่ายหนังซะเคยอ่ะปากก็หลุดไปว่าไปถ่ายหนังก็เลยขึ้นป้ายหนังไว้ก็ไม่รู้ว่ามีวีโอวันนี้เอามาเปิดแก้ตัวแทนให้เขาให้แก้ตัวแทนจริงหรือเปล่าครับจริงครับแล้วมือนั้นตกลงไม่ได้เลยคืนบริษัท บริษัทเอาละครับคุณจิ๋มพร้อมทั้งคุณเปียครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมวันนี้มุกเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะครับกับรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตของเราครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกเหมือนเดิมครับผมจี้เส้นคอนเสิร์ต SP VideoWe'll be right back.
ีศาจหุ่นเซ็กซี่มากินผู้ชายเป็นอาหารแล้วอันตรธานไปในย่างราตรีข้าคือยมมาทูตมารับตัวเธอไปไปไปลงนรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปลงนรกด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วเธอทำให้ชายชรากันหากลับเธอนับชายชกันนอนนับดาวเดือนเธอโชว์จนเด็กใจแตกสลายเธอวาดวนลายนรกสวรรค์ยังสะเทือนข้าคือยมมาทูตมารับตัวเธอไปไปไปลงนรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปให้ลงนรกด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วไปไปไปลงนรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปไปลงนรกด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วไอ้เธอนั้นคือปีศาจหุ่นเซ็กซี่เธอกินผู้ชายแต่ไม่หาแล้วอันตรธานไปในยามราตรีข้าคือยมมาทูตมารับตัวเธอไปไปไปลงนรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปลงนรกด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วไปไปไปลงนรกด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปไปลงนรกด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วไปไปร้องได้ดีจริงๆร้องได้ดีมากแล้วทำไมฮะแต่ทำไมไม่เลือกเพลงร้องจะไปเลือกทำไมอ่ะหน้าคุณไม่ให้กับเพลงนี้แล้วมาตีทำไมร้องอะไรบอกไปอ้าวนางแมวไงนางแมวแมวได้ที่ไหนร้องเพลงต้องให้ดูเข้ากับใบหน้าตัวเองด้วยอะไรเข้ามาวะเนี่ยยังไงยังไม่ถูกใจอ่ะไม่มีการถูกก็เขาก็จนดนตรีเขาส่งดนตรีเขาดีแต่กูไม่ชอบอ้าวไม่ชอบเถียงอีกเถียงอีกเถียงทำไมที่หลังหาเพลงร้องเข้ากับใบหน้าหน่อยแหมไปลงนรกนี่หมันไส้จริงฟังมั่งฟังมั่งก็กองไม่ส่งเถียงอีกเถียงอีกเถียงนักยืนหมันไส้ข้างหลังมานานแล้วรู้จักเขตยังรีบเจ็บไปไหนอ่ะมันร้องอย่างหมาหนาวฟังทีหลังฟังโอ้ยโอ้โห
โอ้โหหนักแน่นแน่นอนหัวมึงแกร่งกิ้งกิ้งโอ้ยหัวกูไม่ใช่กระเบื้องมาตีกูเรื่องอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรโมโหมันขึ้นมารีบของเมอร์ลี่คิงรังสิตมึงอ่านดูตรงป้ายที่เขาเขียนไว้เปล่าเขียนไว้ว่าไงอย่ารังแกสัตว์โทษถึงกูเป็นสัตว์กูก็มีหัวหน้าเว้ยไหนหัวหน้ามึงไอสัตว์นี่ไงคุณนึกว่าชี้มาทางกูเออเสียงทำไมอู้ไปหมดโอ้โหเป็นไงการร้องเพลงคุณดีดีสำเนียงหมอนี่ร้องเพลงดีลักษณะบ่งบอกว่าวัยรุ่นแต่ว่าใบหน้าบ่ต้อนรับกับเสียงเพลงเอาละเออคุณเมื่อกี้ร้องเพลงใครนะหินเหล็กไฟครับฮะหินเหล็กไฟหน้าอย่างคุณต้องตะเข้เฮียตะกวดใช่เปล่าฮะลองเออคุณเฮียตะเข้คุยเขาดิฮะเออสำเนียงคุณนี่ยังไงครับมันยังไงหินเหล็กไฟไม่มีฮะเอากับหินเหล็กไฟกับหินเหล็กไฟชั้นเก้าลังสิตเมลิชิงนี่ไม่มีนะฮะบ่มีป้าดีโตทำไมประเทศไทยเสามองบ้านผมนี่เต็มอากลากใครไปบ้านลาดฮะเต็มอากลากนี่หมายถึงว่ามีเต็มไปหมดโอ้ยสำเนียงคุณแบบนี้ไปทางไหนครับแบบผมเนี่ยครับอ๋อสระบุรีเลี้ยวขวสระบุรีเลี้ยวฝามีคนหาดใหญ่อีสานอ๋ออีสานนะครับครับอีสานกับภาคกลางนี่พูดไม่เหมือนกันฮะว่าวบ่คือกันฮะว่าวไม่เหมือนกันว่าวไม่เหมือนกันอืมอ้าวแล้วบ้านมึงใช้อะไรว่าวอ่ะเขาก็ปากว่าวบ่ได้หูว่าวดอกเออฮะปากว่าวนี่หมายความว่าว่าวกับพูดนี่มันคำเดียวกันอ๋อยังพ่ออย่างเงี้ยภาคกลางบอกพ่ออีสานพูดไงครับอีพ่อพ่อผู้ชายทำไมต้องมีอีนะต้องมีอีนำหน้าถ้าไม่มีอีนำหน้าไม่ใช่วงศาคณาญาติเดียวกันต้องมีอีนำหน้าพ่ออีพ่อแม่อีแม่น้องสาวอีหล่าคำแพงแดงจึงคืนไม่จริงอะกูว่าต้องมีดำมากไงวะแก้มแดงสาวกำลังขึ้นใหม่พ่ออีพ่อแม่อีแม่น้องสาวอีหล่าเมียอีหาเอาเมียทำไมอีหาล่ะครับโอ้ยนอนหลับอยู่ที่บ้านแบมือออกเอาตังค์ดูดิยังเดินยางเดินยางวิ่งแลนวิ่งไวไวแลนหันหันจะหันไปหาพ่อมั้งนะหันหันกับไวไวนี่มันคำเดียวกันเดินยางวิ่งแลนวิ่งไวไวแลนหันหันยังวิ่งไปซื้อบะหมี่ไวไวแลนไปซื้อบะหมี่หันหันให้มันมีไอ้ยี่ห้อนี้โอ้ยมันเอียงกันหัวทิ่มครับอ๋อหัวด่วนหงายหลังหงายเงิบตกใจเสด็จจงเดินเฉียวยางหะเดินชนย่างต่ำไอ้ย่างต่ำเนี่ยยังไงหนูนานะฮะย่างหน้ามาต่ำต่ำกับชนนี่คำเดียวกันอ๋อเดินเชียวย่างฮะเดินชนย่างต่ำเดินไวไวไปซื้อบะหมี่ไวไวที่เมืองชนคือเหงาแต่ว่าย่างหันหันไปซื้อบะหมี่หันหันอยู่เมียงต่ำโอ้ยว้าวลำบากเว้ยเดินเชียวยางหักเดินชนยางต่ำยังหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่เป็นอ่อนต้นมันเป็นยังไงครับเป็นอ่อนต้นเหมือนน้ำค้างกำลังจะหยดจากยอดหญ้าเห็นไหมอ่อนต้นอ๋อยังหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่เป็นอ่อนต้นเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเป็นทลอทะเลพลุบพลุบพลอพลอจุ้มแปะจุ้มแปะอ้าวแล้วทำไมคุณรู้ล่ะฮะเมียกูโคราชยังพืชผักผลไม้นี่เรียกเหมือนกันไหมครับอ๋อเรียกไม่เหมือนกันยังภาคกลางบอกสับปะรดบักนัดพุทราบักท่านขนุนบักมี่เอ๊ะทำไมบ้านหนึ่งบักเยอะได้ไงนะครับบักนี่มันเป็นคำพัสเพอร์เฟกต์คำนำหน้านามของภาษาอีสานบ้านผมสับปะรดอะไรเห็นแค่นี้ตกใจทำไมครับมึงไปดูอำเภอที่โคราชมันมีอยู่อำเภอนึงซึ่งไม่มีผู้หญิงเลยอ้าวไม่มีผู้หญิงเลยอำเภออะไรครับชุมพวงโอ้เป็นพวงหมดเลยฮะอำเภอนี้จะต้องแต่งงานกับอำเภอเดียวอำเภออะไรจอหอโอ้เป็นคู่กันเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วไอ้อำเภอมีไหมฮะที่ไม่น่าไปเนี่ยอำเภอที่ไม่น่าไปอำเภอจังหวัดพิจิตรอำเภอไม่น่าไปจังหวัดพิจิตรนี่ฮะอำเภอแต่ละอำเภอน่ากลัวน่ากลัวยังไงครับก้าวแรกก็ดงขุยแล้วโอ้ดงขุยไม่ใช่ตัวด้วงนะฮะลงพอเลยพอเลยดงขุยไปสามง่ามพอหนีสามง่ามเจอดงเสือเหลืองพอเลยดงเสือหลวงสากเหล็กตีเป้งเอานี่โทรประทับช้างหนองละครนี่ไงโอ้ยไม่ไปแล้วครับผ่านหิน
อำเภออยู่กับอีสานนี่ป่ะอำเภอหน้าครัวบ้านผมดีกว่าแน่นอนยังพืชผักผลไม้แหละครับก็นั่นแหละเรียกไม่เหมือนกันสับปะรดบักนั่นพุทราบักท่านขนุนบักมี่มะละกอบักหุงมะละกอหำหำบักหุงเฮิมเฮิมใช่ป่ะอืมนะยังฟักทองบักอือฟักเขียวบักอีโตนมักขิดบักสมพอยฝรั่งบักสีดาบักเชียบเฮ้ยมึงถลำไม่ได้ไล่มันแล้วโอ้ยพามงคุณเป็นคนภาคไหนผมนี่คนภาคกลางครับแหมผมกำลังเลยก็นี่ STV ดีโอกำลังหาคนสำเนียงภาคกลางๆเอาไปทำอะไรไว้แต่ละภาคคอยพูดคุณเป็นคนภาคไหนคนเหนือเจ้าฮะคนเหนือเจ้าแต่ค่ะเหนือให้มึงเกิดเนาะโอ้บ่เกี่ยวกันแต่ค่ะบ่ได้ขี้จุเนาะบ่ได้ขี้จุล่ะขี้หลายโจ๊กๆเลยค่ะบ่ใช่จะอ่านบ่ได้อ่านปวดก็ปล่อยพวดเลยค่ะถามว่าบ้านเจ้าน่ะอยู่ที่ไหนอ๋ออำเภอเมียงเชียงไฮ้เนาะเมียงพ้นจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเจ้าเหนือป้อมึงไงจาดเงาป้อยายไปลำปางหรอกอ่ะอีหลีติคนละสำเนียงก็เหนือแต่ค่ะปี้ปี้ปี้อ้าวล่ะมึงปี้เดี๋ยวก็ป้อหรอบ่ต้องปี้หลายทีบ่ใช่จะอันว่าปี้กับคนเหนือคือกันเนาะคนเหนียแต่อยู่จังหวัดเชียงไฮ้อำเภอแม่เย็นเนาะโอ้ก็มีแต่แม่สายกูตื่นบ่ทันแล้วถ้ามึงตื่นทันแม่เช้ามืดแล้วโอ้อีน้องส่งการปิ๊กบ้านก็ปิ๊กอ่ะเจอแม่ก็เจออ่ะเออแม่ตำปิ๊กอ่องให้กินก็พริกอ่องบ่ใช่ปิ๊กอ่องไอ้ที่จิ้มกับแคมหมูเนาะโอ้สอนบ่เคยจำเนอะเขาไม่ได้เรียกแคมหมูเขาเรียกแคบหมูคนหาจะได้อู้บ่จ้านกับมู้บ่จ้านว่าบ่จ้านง้าวตุ้มพิษเสียด้วยบอกใครแม่บักซึ่งตึงเนี่ยการเนี่ยงานแล้วเนิบเนิบเนี่ยจะอั้นไว้ป่านว่าหัวบ่ตั้นถึงหมอนกลับไปตั้งครึ่งนึงละกาปากอย่างงี้หน้าอมตวยเนาะหยังก็แก๊กหวยบ่ใจแล้วแกงอันหยังหน้าที่ใส่จานจี้มีโจมมีตั๋วฝักยาวเออแกงโมะแกงโฮแกงโฮบ่ใจแกงโมะแกงโมะกินเข้าไปได้จะได้มันติดวุ้นเส้นละกาวุ้นเส้นป่องดำปื้อวุ้นเส้นมันไม่ไฟกะไม่ไฟจะไหนสีน้ำตาลก็มีกะเขาเอาวุ้นเส้นไปโกรธโอ้หัวป้อมึงอะปี้ปี้หน้าไม่น่าปี้แล้วคุณเป็นคนภาคไหนผมเป็นคนจันทบุรีจันทบุรีทำไมต้องมีฮิเอ้าฮิทางจันก็เหมือนกรุงเทพคะขาจ๋าจ๊ะอะไรกำลังจะบอกว่าจันทบุรีจ้ะจันทบุรีฮิคุณล่ะครับป้อมคนตายนึกแล้วมันต้องตายแน่นอนเริ่มเขียวแล้วนี่โอ้ยไม่เคยตายพันนานครับคนภาคตายคุณคนภาคตายใช่แล้วอ่ะคุณคนที่ไหนครับพ่อมคนนครไอ้ย่าเพื่อนกันเลยพ่อมคนนครโอ้ยพ่อมนครซื้อสำราญคุณคนในพ่อมนครปฐมแล้วคุณมาถามประวัติเขาทำไมล่ะคุณเอสทีก็จะทดสอบสิว่าการแทงสนุกภาคไหนจะแทงเก่งกว่ากันโอ้ยภาคกลางอร่อยมึงกินลูกสนุกเหรอไม่แทงสนุกแทงดีแทงมันผมไม่รู้หัวใจชวนหัวมียาให้กินเอาไหมใช่ได้รู้สิว่าภาคไหนจะแทงเก่งเอาเพลงนี้เหรอร้องเพลงสนุกเกอร์ดูดิว่าใครจะแทงเก่งกันมันภาคกลางขอร้องก่อนเริ่มภาคกลางก่อนนะดนตรีมาร์กเกอร์ตั้งลูกด้วยสีแดงค่ะ15แดงโอ้ยเอา6ก็พอแล้วล่ะว่างงานเรามาสังสรรค์กันหน่อยคนละร้อยสองร้อยไปพักผ่อนสมองและลูกคนๆที่เขานิยมยกย่องเล่นกันแบบพี่น้องเพียงอากาศสองเป็นประจำค่อยๆแทงไม่ต้องออกแรงกระตุกเดี๋ยวมันเกิดสนุกและคุณจะยืนหน้างอถ้าแก้ไม่ถูกและจะต้องติดแต้มต่อคนดูหัวล้อต่อเมื่อเสียท่าเกมดูภาคเหนือแทงสนุกวัดดีเจ้าหว่างงานเราไปสังสรรค์กันหน่อยจ้าคนละร้อยสองร้อยไปพักผ่อนสมองจ้าลูกกลมๆที่เขานิยมยกย่องเล่นกันแบบพี่น้องคือห้ากาสองเป็นประจำจ้าไม่ทันแดกครับ
ดูอีสานดีกว่าหนักแน่นเดี๋ยวเฮ้ยกองบอกให้หยุดคุณก็เซาจัดปัดไปเลยสิตีอะไรนี่เคาะมาลองปองแปงเคาะกันละมั่งป่าววะเขาตีให้มึงร้องไงฮะเขาตีให้ร้องให้ผมร้องเออสะตายไหนลูกทุ่งลูกทุ่งโอ้ยสำเนียงแบบผมลักษณะแบบผมฟังลูกทุ่งแล้วโอ้ยใหญ่แยงอะไรขนาดนั้นเชียวกิ้งๆโอ้โหแล้วคุณจะร้องแนวใครอ่ะกูดูกริยามารยาทมันก็ขี้ห่ามันแปลว่าอะไรวะกูไม่รู้กูจำมาจากคุณดอนจำคนที่บ้านมาขี้ห่าแล้วไม่เอาอย่างไรอ่ะฮะสไตล์แบบผมสำเนียงแบบผมลักษณะการแต่งตัวแบบนี้มันต้องเมียงนอกไปเลยโอ้โหเมืองนอกนักร้องดังหลายคนจะไปรู้คุณชอบร้องของใครรอสจวดก็บอกแค่นี้เขาก็เล่นให้ได้จวดว้าวโอ้ยเขาลดจวดไม่มีแคนเฮ้ยแคนบ่เอาเขาไปหอดเมียงนอกแล้วว้าวโอ้เด้ลานาทำไมต้องโอด้วยไม่มีโอไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเวลาสิงดำเดี๋ยวขาวเปลี่ยนต้องโอก่อนรัสจวดมันอยู่ม้วนไหนวะเขากำลังอาเลนใหม่แล้ววันนี้เขาหังว่าว่างงานเฮาไปสังสรรค์กันหน่อยผู้ละร้อยสองร้อยไปพักผ่อนซะหมอทำไมต้องสั่นขาครับลูกคอไม่ดีเอาลูกขาช่วยช่วยหน่อยว่าช่วยหน่อยว่าเล่นลูกมนมนเขาหังว่านิยมยกย่องเล่นกันแบบพี่น้องเพียงหากาสองเป็นพระจ่าดีมากเศร้าหยังเฝ้าซกลกสลนไปก่อนจังเลยเศร้ายันคำหนากระดำหำก็เมียขาขาขาไม่ใช่หำโอ้ยมันลืมไปขาก็เมียยังวนโตอยู่เรื่อยๆเหงื่อก็ออกจนหำหน้าหน้าหน้าเข้มหน้าเข้มหน้าเข้มฮัลเล่นแนวนี้มันไปได้ดีค่าเข้มสติว่าเซมเซมโนแฮปมันนี่โกฮงซาเดอร์นอกินแดงแล้วก็กินดำกินเหลืองกินเขียวเหลียวไปกินซอกกินซอกแล้วล่ะมากินส้มผู้ผู้ใหญ่ๆล่ะแต้มผู้ใหญ่ๆผู้ใหญ่ๆสนุกพ้องผู้ใหญ่ๆคนอะไรเจอผู้ใหญ่ไม่ได้แทงไม่เลิกเชียวนี่ดูตะวัน